หลายต่อหลายคนนี่นะฮะต้องบอกได้เลยนะครับว่าตกลงเข้าทำธุรกิจนี้บางคนมีงานหลักอยู่แล้วใช่นะฮคะ่ะแล้วก็มีงานที่เรียกว่ามีหน้ามีตาในสังคใชม่นะฮะอย่างคน้่อะงดาวเองคงเป็นผู้ประกาศข่าวเนี่ยแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งครับน้องดาวอันนี้น่าสนใจมากเช่นเดคีย่วะกันนะครับตัดสินใจเข้าสู่นะฮะธุรกิจ Top Up Tourist เป็นคุณพ่อยอดนักสู้คิดใหญ่นะครับเราจะได้พูดคุยกับหนุ่มจากบ้านโป่งราชบุรีวัยเฉียดเลข4เพิ่งสมัครนะครับซื้อแฟรนไชส์มาแค่3วันนี้เองนะครับทั้งหน้าที่การงานและธุรกิจดูดีแถมมีมากมายโปรไฟล์ออกจะดีทำไมถึงสนใจธุรกิจนี้นะฮะทั้งที่วันนี้ทำงานหนักแทบทุกวันอยู่แล้วแว่วๆว่าธุรกิจเครือข่ายพี่ก็เคยทำมาก่อนทำไมถึงกล้าซื้อแฟรนไชส์7รหัสนะครับอันนี้ก็คือคิดใหญ่ทำใหญ่เลยนะครับต้องไปคุยกับคุณชัดชัยบุญฉายนะครับสวัสดีครับพี่ชัดชัยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชิโดครับโอ้โหเป็นวิศวกรเป็นวิศวกรด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับผมครับเปิดบริษัทขายเครื่องสำอางด้วยใช่ครับผมแล้วยังมีขายของที่ตลาดอีกใช่ครับทำไมพี่ต้องทำงานเยอะขนาดนี้ครับพี่ชัดชัยครับก็รู้สึกว่าแบบเวลาถ้าเราว่างรู้สึกมันหงุดหงิดอะเคยแบบว่างงานแล้วตกงานนะครับรู้สึกชีวิตมันไม่มีคุณค่านอนอยู่เฉยๆครับครับแล้วเป็นคุณพ่อนักสู้ชีวิตยังไงฮะเห็นทราบว่าประวัติเนี่ยค่อนข้างสู้มากเล่าให้เราฟังหน่อยฮะอ๋อครับก็มีลูกชายเป็นดาวซินโดรมคนหนึ่งครับครับครับช่วงแรกๆเราก็ทำงานหาเงินแล้วก็ให้พี่เลี้ยงพาไปโรงพยาบาลโน้นไปโรงพยาบาลนี้อะไรเงี้ยครับค่ะใช่ครับแต่ปรากฏว่ามีอยู่ที่โรงพยาบาลก็เรียกคุณพ่อกับคุณแม่เข้าไปคุยครับครับบอกถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ใส่ใจให้ลูกอ่ะถ้าแม่ต้องเอาลูกมาดีกว่าครับแล้วก็เลยแบบเฮ้ยแบบขนาดเราหาเงินแทบตายเราไม่มีเวลาให้ลูกอะไรเงี้ยครับก็เลยเริ่มแบ่งเวลาดูลูกแล้วจากหลังจากนั้นเขาก็เริ่มพัฒนาการดีขึ้นมาครับเป็นก้าวกระโดดเลยครับโอ้ดีจังนะฮะถ้าเกิดว่างพาน้องมาเล่นกับผมบ้างนะครับน้องอาจจะหายไปเลยก็ได้อาจจะกลัวคุณเคนโดไปเลยน้องอาจจะเปลี่ยนจากดาวซินโดรมแล้วมาเป็นเหมือนผมแทนอะไรเงี้ยนะครับเป็นอัจฉริยะไปเลยใช่ไหมครับใช่ถูกต้องอุ้ยผมอัจฉริยะเลยเนี่ยผมเนี่ยอัจฉริยะปัญญานิ่มนะครับคุณชัดชัยคุณชัดชัยครับคราวนี้การเข้าสู่ธุรกิจ Top Up Tourist เนี่ยมองอย่างไรครับถึงได้กล้าที่จะคิดเข้ามาในธุรกิจนี้แล้วก็ซื้อแฟรนไชส์ถึง7รหัสมูลค่า 5,800 บาทเลยทีเดียวครับก็ตอนนี้ผมก็มองธุรกิจก็โทรศัพท์อะไรเงี้ยมันเป็นปัจจัยที่5ไปแล้วครับครับรถจริงๆยังไม่สำคัญเลยแต่ว่าโทรศัพท์แบบเฮ้ยเราขาดไม่ได้วันไหนขาดโทรศัพท์รู้สึกหงุดหงิดมากเลยครับครับก็เลยแบบเอ๊ะเราเห็นพอฟังรายการคุณเคนโดปุ๊บมันก็คือเราก็เห็นโอกาสครับคิดว่าเราของโอกาสเนี่ยมันไม่ได้ผ่านมาให้เราปล่อยคว้าได้บ่อยครั้งอะไรเงี้ยครับพอคนเราถ้าเห็นโอกาสปุ๊บมันต้องรีบฟ้าทันทีทันใดถึงจะถูกต้องในการทำงานนะครับโอ้เยี่ยมมากอันนี้ถือว่าเป็นความคิดที่ดีมากถ้าเห็นโอกาสปุ๊บคว้าแล้วมันเป็นการคว้าที่มีความหวังด้วยเพราะว่าเราศึกษาแล้วก็มีเพื่อนๆของเราหลายๆคนนี่ได้เข้าสู่ธุรกิจแล้วก็ประสบความสำเร็จก่อนหน้าซึ่งถ้าเขาทำได้เราก็ต้องทำได้ใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วประวัติของบริษัทเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับมีความมั่นคงนะฮะแล้วก็มีหนังสือรับรองจากสคบทุกอย่างก็คือถูกต้องตามกฎหมายหมดก็เลยมองว่าจะลุยละใช่ครับครับวิธีการวางแผนที่จะลุยธุรกิจ Top Up Tourist ตอนนี้วางแผนยังไงบ้างครับก็ตอนแรกก็มองครอบครัวคนใกล้ชิดก่อนนะครับฮะครับเพราะว่าเราต้องมองเราจะให้สิ่งดีๆแล้วต้องให้กับคนที่เรารักมากที่สุดก่อนโอ้เยี่ยมมากครับผมแล้วคราวนี้ไปผมรู้สึกว่าครอบครัวเราต้องเริ่มจากครอบครัวเราครับการที่เราจะดูแลคนเนี่ยเราต้องดูแลคนที่ใกล้ชิดเราก่อนครับถ้าเราดูแลคนใกล้ชิดไม่ได้เราก็ยังดูแลคนอื่นไม่ได้ครับครับซึ่งผมเชื่อว่าธุรกิจนี้เป็นเครือข่ายแล้วก็เป็นเน็ตเวิร์กที่มีคุณค่าหนึ่งก็คือสร้างรายได้สองนี่นะครับมันจะทำให้คนดีๆนะฮะมาพบกันหลายคนเนี่ยธรรมะจัดสรรมาพบกันนะครับผมได้รู้จักนะฮะพี่ชัดชัยได้รู้จักอาจารย์นัทเนี่ยอาจารย์นัทเนี่ยเป็นหูนักโมชิเวตนะครับบรรยายแล้วก็เป็นทั้งอะไรรองที่ปรึกษาหอการค้าที่โคราชเลยนะครับโอ้โหอะไรสักอย่างเนี่ยเยอะแยะเลยผมมีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นจากธุรกิจตัวนี้และเชื่อว่าเราก็จะดูแลกันแบบนี้แล้วก็สร้างรายได้ให้เครือข่ายของเราเรื่อยๆเลยนะครับคุณชัดชัยครับครับผมยังไงให้เชิญชวนแฟนๆครับที่อยากจะมาร่วมงานวันอาทิตย์นี้หน่อยครับอ๋อครับก็เพื่อนๆนะครับคนเราโอกาสที่มันจะมาถึงเราเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักปล่อยคว้ามันเราก็จะไม่ได้โอกาสนั้นเลยนะครับครับงั้นถ้าเราเจอโอกาสแล้วคว้านะครับเพราะผมคิดว่านี่เป็นธุรกิจที่โอเคที่สุดละในสังคมยุคนี้ครับโอ้โหเยี่ยมมากครับขอบคุณนะครับคุณชัดชัยครับผมครับขอบคุณนะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเงินโดครับผมมือให้ดังๆเลยเห็นน้องดาวเห็นไหม
งานเยอะงานหลายอย่างมีทั้งงานหลักงานเสริมแต่ก็ยังต้องเสริมอีกครับก็คือเขามองว่าธุรกิจนี้ไม่ได้ใช้เวลามากมายแล้วก็ไม่ได้ไปเบียดบังเวลาของการทำงานหลักแต่เป็นการเสริมเข้ามาให้กับคุณภาพชีวิตดีขึ้นแล้วก็มีรายได้อีกด้วยถ้าใครสนใจนะครับย้ำเบอร์อีกรอบ0896296242